คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวถึงกับช็อกจู่ๆมีเงินโอนเข้าบัญชี71ล้านรีบติดต่อขอคืนเงินแต่คำตอบจากธนาคารทำน้ำตาไหลพรากเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศที่รายงานเรื่องราวของหลี่เทียนเหมยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในเมืองหยางโจวมณฑลเจียงซูของประเทศจีนค่ะซึ่งเธอต้องตกใจอย่างหนักเมื่อเธอเช็คยอดเงินในบัญชีธนาคารตามปกติเพื่อเตรียมตัวสำหรับค่าเล่าเรียนของลูกและค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะเมื่อเธอเห็นตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองบัญชีธนาคารของเธอมีเงินเพิ่มขึ้นถึง 15.3 ล้านหยวนหรือประมาณ 71.5 ล้านบาทค่ะหลี่เทียนเหมยเธอรู้สึกตกใจและตื่นตระหนกนะคะปฏิกิริยาแรกของเธอไม่ได้เป็นความยินดีค่ะแต่มันกลับคือความกังวลนะคะเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เงินของเธออย่างแน่นอนและต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่ๆค่ะเธอตัดสินใจรีบไปที่ธนาคารเพื่อขอคืนเงินพร้อมอธิบายสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยนะคะธนาคารก็ตกใจไม่น้อยค่ะและเริ่มทำการสอบสวนเพื่อหาที่มาของเงินในที่สุดธนาคารก็ให้คำตอบซึ่งทำให้หลี่เทียนเหมยน้ำตาไหลพรากเลยทีเดียวเงินนี้มาจากเด็กหนุ่มที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหลี่เทียนเหมยเมื่อหลายปีก่อนค่ะตอนนั้นเธอพบกับเด็กหนุ่มที่กำลังประสบปัญหาเขาอยู่ในสภาพลำบากและรู้สึกโดดเดี่ยวหลี่เทียนเหมยเห็นใจจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือให้กำลังใจและสนับสนุนในด้านต่างๆซึ่งทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะด้านความช่วยเหลือของหลี่เทียนเหมยเด็กหนุ่มได้มีความหวังและตั้งใจทำงานอย่างหนักจนเขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะเขาไม่เคยลืมคุณงามความดีของหลี่เทียนเหมยและเขาต้องการตอบแทนบุญคุณของเธอโดยโอนเงินที่เขาหามาได้ทั้งหมดไปให้เธอด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณนะคะเมื่อหลี่เทียนเหมยรู้ว่าเงินนี้มาจากเด็กหนุ่มเธอรู้สึกซับซ้อนในใจค่ะ1คือความยินดีและภูมิใจในความสำเร็จของเด็กหนุ่มคิดถึงวันที่เขาเคยไร้ที่พึ่งและตอนนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เธอรู้ว่าความพยายามของเธอไม่สูญเปล่าอีกด้านหนึ่งเธอรู้สึกไม่สบายใจที่ได้รับเงินนี้เพราะเธอช่วยเขาไม่ใช่เพื่อต้องการการตอบแทนแต่เพราะความมีน้ำใจและความเห็นอกเห็นใจเธอคิดว่าที่ทำไปเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่กลับได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ทำให้เธอรู้สึกสับสนไม่น้อยนะคะเรื่องราวของหลี่เทียนเหมยแพร่กระจายไปทั่วเมืองหยางโจวผู้คนรู้สึกประทับใจถึงความดีของเธอและความกตัญญูของเด็กหนุ่มค่ะเธอได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของความดีและแสดงให้เราเห็นถึงด้านที่ดีของมนุษย์ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ